Nice life nice life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองครับอันดับแรกนะครับก็เวลาที่เราถอดไมค์ออกมาจากตัวรถนะครับครับผมเราก็จะมาดูที่ขอบเนี่ยนะครับเวลาเราจะต้องแงะตามขอบเนี่ยครับก็คือต้องค่อยๆแงะไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องค่อยๆแงะไปเรื่อยๆโดยเริ่มดูจากตรงไหนที่มันเขาเรียกว่าไงมันพองที่สุด อ่ะมันจะงัดง่ายนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาปลายไขควงนะครับเล็กๆนะครับค่อยๆแซะเข้าไปนะครับแล้วก็บิดมันขึ้นมาบิดมันขึ้นมานะครับต้องใจเย็นนะใช่ไหมต้องใจเย็นครับถ้าแรงปลายขอบไม้จะฉีกนะครับแล้วก็จะไม่สวยนะครับแต่โดยปกติแล้วบางตัวเนี่ยที่เวลาเราแกะเนี่ยมันก็อาจจะมีฉีกบ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเหล็กมันอาจจะเปื่อยนะครับตัวเหล็กมันจะเปื่อยแล้วก็ค่อยๆงัดไปจริงๆแล้วถ้าเป็นไม้พวกรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยไม่จำเป็นต้องไล่ให้ครบนะครับมันจะทำให้ครบอย่างน้อยก็2 ด้านครับแล้วจะบิดออกมาได้นะครับส่วนที่สำคัญในการถอดนะครับก็คือตามมุมเนี่ยครับตามมุมเนี่ยถ้าเรางัดแรงทีเดียวไม้จะฉีกเลยเราก็ต้องค่อยๆไล่ครับค่อยๆไล่เพราะว่าเหล็กพวกนี้มันจะยืดได้นะครับค่อยๆใส่เข้าไปงัดนิดทีละนิดทีละนิดไม่ต้องรีบครับค่อยไปเรื่อยๆครับได้ไปให้ครบรอบถ้าครบรอบได้ก็ดีจะถอดง่ายมากแต่ว่าถ้าชำนาญแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะแค่ประมาณรอบครึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมองจากภายนอกจะไม่เห็นสนิมเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ๆแต่พอมาดูภายในออกมาเนี่ยสนิมเยอะเลยนะครับแล้วพวกหน้าเลนที่มันเป็นฟ้าๆอย่างเงี้ยเราเอาอะไรก็ใช้น้ำยาล้างกระจกก็ได้ครับเช็ดธรรมดาทำความสะอาดธรรมดาครับแล้วถ้าไอ้พวกกระจกมันเป็นลายอ่ะพี่เป็นลายเป็นรอยแตกถ้ารอยแตกแนะนำว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับเพราะว่ากระจกพวกนี้สามารถตัดได้ตามร้านกระจกทั่วไปลองทดสอบเบื้องต้นดูก่อนนะครับถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเข็มหมุนขึ้นลงน่าจะปกตินะครับเราลองมาดูภายชิ้นส่วนภายในกันนะครับครับผมน่าจะได้ยินเสียงนิดหน่อยเวลาไปใส่แล้วใส่กับรถจริงน่าจะมีเสียงดังมันคือเสียงอะไรพี่มันคือเสียงที่ภายในพวกนี้ครับไส้ในมันขาดการหล่อลื่นนะครับข้างในปกติเนี่ยในแกนมันจะมีจารบีหล่อลื่นอยู่ก็คืออย่างนี้เราจารบีทาไปทาไม่ลงครับทาไม่ลงครับต้องวิธีการที่จะช่วยมันที่ดีที่สุดนะครับก็คือถ้ามันเริ่มมีเสียงดังให้เอาโซเน็กนะครับถอดไมค์มานะครับแล้วก็ฉีดไปตามร่องเนี้ยครับฉีดทิ้งไว้อ๋อตามร่องนะพี่ไม่ใช่ตรงรูใช่ไหมไม่ใช่ตรงรูไม่ใช่ตรงกลางนะครับตรงขอบนะครับขอบตรงขอบครับผมฉีดทิ้งไว้ครับแล้วเดี๋ยวมันก็ใจนั่นจะไม่มีเสียงมันจะลดลงเสียงมันจะลดลงครับแต่ถามว่าถ้าจะเปิดมาหล่อลื่นจารบีใหม่ใส่ในนี้ได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นต้องแทบเรียกว่าแทบเปลี่ยนแกนตัวนี้เลยเปลี่ยนแกนกลางเลยนะครับก็คือต้องเหมือนจะเปลี่ยนแกนกลางใหม่เลยใช่เหมือนจะเปลี่ยนแกนกลางใหม่เลยไม้ทุกลูกนะครับที่เจอมานะครับก็จะมีปัญหาว่าให้เป็นเก่าญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีปัญหาเรื่องจารบีเนี่ยถ้าสภาพแบบนี้แสดงว่าจารบีภายในตัวเลขเนี่ยออกมาแล้วพอจารบีในตัวเลขออกมาถ้ามันออกมันจะไม่มีปัญหาครับผมแต่ถ้ามันไม่ออกมันจะแข็งอยู่ข้างในแล้วคือแล้วก็มันก็จะทำให้เฟืองตัวเลขเนี่ยครับหมุนไม่ได้เมื่อหมุนไม่ได้มันจะขัดพอมันขัดมันก็จะทำให้เฟืองตัวเนี้ยหมุนต่อไม่ได้เมื่อหมุนต่อไม่ได้มันก็จะไปมีเฟืองข้างล่างอีกโอ้ไปเป็นกันทอดๆเลยใช่ครับจนมาถึงเฟืองสุดท้ายก็คือเฟืองขับตัวนี้แหละครับ
ครับผมถ้าเมื่อมันหมุนไม่ได้ทุกอย่างตัวนี้จะเสียหายหมดเลยก็คือเหมือนจะเสียทั้งลูกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับครับผมก็เมื่อดูแล้วนะครับแบบนี้ก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คตัวเลขนะครับครับถ้าเป็นผมก็จะจดตัวเลขไว้ก่อนครับผมว่าตัวเลขนี้เลขอะไรบ้างนะครับผมเพื่อบางคนลูกค้าเขาต้องการได้ระยะทางต่อจากเดิมนะครับเราก็จะทำต่อไปก็ถอดเข็มถอดเข็มครับถอดเข็มไม้เนี่ยให้จับตัวโรเตอร์ไว้เห็นไหมครับจะมีชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเอานิ้วกดไว้นะครับแล้วก็หมุนบางตัวแข็งแต่ตัวนี้นิ่มเนี่ยนะครับตอนนี้ข้างล่างไม่ได้หมุนแต่เข็มหมุนนะครับข้างล่างไม่ได้หมุนแต่เข็มหมุนถ้าดึงแรงมันจะหักไหมพี่ดึงแรงแกนหักเลยครับดึงแรงแกนหักครับผมกดไว้แล้วก็ดึงออกมาอันนี้ออกง่ายนะครับก็ต่อไปก็ถอดตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดจะสังเกตว่าบางคนไม่ทราบนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือมี0ถึง140ครับผมแบบนี้เป็นระยะทางที่วัดความเร็วกันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมกับอีกแบบนึงมี0ถึง90ก็จะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงครับผมนะครับส่วนมีอีกส่วนนึงนะครับมีส่วนเล็กๆตรงนี้ยี่ห้อมันกับตัวบอกความเร็วเนี่ยครับครับผมหลายๆคนสงสัย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ 1,400 RPM คืออะไรอันนี้ไม่ใช่วัดรอบเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าขี่60แล้วเท่ากับ1,400รอบต่อนาทีผมคิดว่าเป็นแบบรอบเครื่องไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรอบที่ใช้ในการทดสอบใหม่อ๋อครับรอบที่ใช้ในการทดสอบใหม่ทีนี้ก็ถอดหน้าปัดทีนี้ก็ถอดหน้าปัดครับถอดหน้าปัดก็เอาไขควงแบนธรรมดานะครับค่อยๆนะครับน็อตตัวเล็ก2ตัวใช่ครับนี่หน้าใหม่ออกแล้วนะครับครับผมนี่ชิ้นส่วนถัดไปนะครับที่จะต้องถอดก็คือตัวเลขนะครับพยายามถอดตัวเลขก่อนตัวเลขจะมีปิ๊นล็อกอยู่ข้างข้างปิ๊นล็อกอันนี้มี2ตัวนะครับบางรุ่นจะมีตัวเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรหายไปตัวนึงไม่เคยถอดก็มีตัวเดียวครับอันนี้ญี่ปุ่นทำเกินหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่แน่นหรือมันอะไรสักอย่างพอคีมบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่ดึงออกมาได้นะครับเราต้องดันไปให้สุดนิดนึงดันให้แกนโผล่อีกฝั่งนึงครับตอนแรกแกนอยู่แบบนี้นะครับครับผมดันให้แกนโผล่อีกฝั่งนึงแล้วก็ดึงออกมาตัวเลขพวกนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ต้องเอามือถูนะถูปุ๊บเลขจะลอกหมดครับผมถูปุ๊บเลขจะลอกหมดต่อไปก็จะแกะชิ้นบน2ชิ้นนี้นะครับตอนแรกก็ต้องบางรุ่นน็อตจะอยู่ด้านล่างบางรุ่นน็อตจะอยู่ด้านบนมี2แบบนะครับเพราะนั้นหมุนน็อตด้านล่างก่อนแต่ก่อนจะถอดนะครับระวังนิดนึงมันจะมีสปริงเกี่ยวอยู่นะครับให้เราไปถอดสปริงก่อนนะครับวิธีการถอดถอดสปริงก็ถอดสลักตัวนี้เห็นมั้ยฮะสลักที่มันยึดตรงนี้ใช่ครับโอเคบีบไว้มิดบุดหมุนหมุนหมุนแล้วดึงออกครับนี้แล้วก็หมุนตัวฝามันนะครับถอยหลังอ๋อมันเหมือนเป็นสปริงเสียบไว้ที่รูใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นหมุนลานครับหมุนออกถอยหลังมาผมออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดขึ้นครับจะออกแล้วคือถ้าไม่เอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแกนจะคดเลยมันเราต้องบิดกันใช่นอกจากเราเจียแล้วเรายกขึ้นมาเฉยๆเนี่ยจะได้แล้วเตี๋ยออกมันก็จะใส่ไม่แน่นใช่ครับเตี๋ยออกมันจะใส่ไม่แน่โอเคครับถอดมาออกแล้วก็ยกตัวขึ้นมายกขึ้นมาตรงๆเลยใช่ครับยกขึ้นมาตรงๆเลยนะครับถ้ายกขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคถ้าตัวสปริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีตัวเป็นตัวตั้งนะครับตั้งลานนะครับถ้ารื้อมาทำความสะอาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขยับมันนะครับครับผมถ้าขยับมันแล้วเนี่ยความเร็วที่ได้จะผิดเพี้ยนไปมันจะเพี้ยนนะครับต้องไม่ขยับตัวลานสปริงนะครับก็คือปล่อยมันไว้เฉยๆใช่ครับอันนี้คือทำความสะอาดได้เลยทำความสะอาดได้เลยครับตอนนี้แล้ววิธีทำความสะอาดก็จริงๆแล้วก็เอาโซนิกฉีดเข้าไปแล้วก็เอาผ้าเช็ดแค่นั้นครับแต่อย่างเงี้ยมีเสียงเดี๋ยวก็ต้องหล่อลื่นเฟืองรูด้านล่างด้วยครับผมเพื่อลดเสียงดังอันนี้ชิ้นส่วนไม่มีอะไรเสียหายนะครับส่วนสำคัญอีกตัวนึงนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับรูเนี้ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีพวกเศษเหล็กเศษอะไร
หล่นลงไปมันไม่ได้มาจากที่อื่นนะครับมันมาจากภายในตัวแกนมันเองนี่แหละครับตัวแกนมันเองเพราะเวลาปั่นเนี่ยตัวโรเตอร์ตัวด้านนอกเนี่ยตัวแม่เหล็กเนี่ยจะหมุนอยู่ตลอดเวลาครับผมนะครับเนี่ยจะพามันหมุนไปด้วยไอ้แต่ตัวนี้จะไม่หมุนเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนไปเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกหรอครับผมนะฮะมันสีกันใช่ผมก็จะทำความสะอาดภายในรูนี้ด้วยดอกสว่างคือวิธีการใช้นี่คือยังไงพี่แค่เอาไปเขี่ยผงมันขึ้นมาครับเอาไปเขี่ยอย่างนี้เราใช้แม่เหล็กดูดได้ไหมพี่ไม่ขึ้นครับเพราะตัวมันก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเออใช่ครับเนี่ยครับผมก็สว่านปั่นลงไปไม่ต้องปั่นแรงนะครับปั่นธรรมดาเดี๋ยวถ้ามันมีเศษขี้ผงเศษเหล็กอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะครับ